ปล่อยเวื้องหกรายการของทีมซาลาวในปีนี้ปีสองพันีเะที่ว่าทางสพันบานเตแห่งซาลาวก็ได้มีการประกาศแผนการเคลื่อนไบของทีมซาลาวออกมายางเป็นทางการกันแล้วนะจากนันก็มีการกําหนดเอา6รายการซึ่งก็รายการพิเศษที่สุดก็จะเป็นรายการใน AFF เ i t s u ซูบิซิเอโรติก ครับ2004นะซึ่งเป็นรายการใหญ่ที่สุดกันเลยในอาเซียนของเรานะเป็นรายการแห่งซักซีในอาเซียนสมบัติกรณน้านี้น้ทฐานวิเพีเสียจากประธานสภานแ่งซาราก็มีการรายงานแผนการเคลื่อนไหวของทิมซาลาวประจำปี2004ในกองผู้ส,ม,สมัยรใหมสามัญสภานแ่งซาราในท้ายปี2003ที่ผ่านมานะ่ะ งอกาในนามมาเดินเล่าที่ว่ามาเล่าสู่กันฟังนะก็คือเมันก็มีการรายงานออกมาดังนี้มี6รายการนะก็คือ1เข้าห่วมการแข่งบาเตะชิงแชมป์อารซีประเภททราย2027รอ 2, 7, 7, นะบคัดเลือกหรือว่ารายการ AFC ซีเอเชียนคับซาอุดิอาระเบีย2027ควอลิฟายเอฟซีเอเชนคซาอะเบีงก็จะเป็นฮอบคัดเลือกเนาะที่ว่าทีมชาติลาวจะได้เข้าห่วงนะเป็นฮอบคัดเลือกซึ่งจัดอยู่ที่ประเทศซาอุดิอาระเบ,บียนะ สำหรับรายการต่อมารายการที่2องก็คือขารห่วมกันคขันบาเตชิงแซมอาซีหุ่นยนต์ยุเกินเซาปีประเภททซายก็คือรายการ FC ยูเซาเอเชียนคัพสองพับคอรดิพายเออร์นะซึ่งว่าเป็นรอบคัดเลือกแข่งขันในระหว่างวันที่2สารเอ็ดหาสาวเก้ากันยายน2 0นสีะ แต่ก็รายการที่3ก็ครวมการแข่งขันบอลเตะซิงซัมอาซีหุ่นยนตเกิน17ปีประเภทไซส์ซึ่งก็เป็นรายการ AFC U17 Asian Cup 2025นครับสองพดิพาเออก็เป็นฮอบคัดเลือกนะในแข่งขันในระหว่างวันที่19เกหาสิตุลาสอ2พันนะก็คือรายการ U17 ที่ผ่านมาเนาะทีมซาล่าก็เคยสร้างผลงานอย่างโดดเด่นมาแล้วนะในปี2023ที่ผ่านมาก็มาเบิ่งเงินปีนี้จะผลงานโดดเด่นสำหรั คือรายการต่อมารายการที่ก็คือเขาหรวมการแขนบาเตซิงแซมอาเซียนรายการ AFF Mitsubishi Electric c องพแข่งขันระบาางวันที่2 2 1พิสาเันว่าจะเธอเป็นรายการใหญ่ที่สุดในอาเซียนรายการทีมชาติสุดใหญ่นะ สักสีแห่งอาเซียนนะหลายคนก็อาจจะหูกันแล้วสกวบปีที่ผ่านมาก็แมนทานไมเคิลไวส์เป็นผู้คุมทีมเนาะก็มาเบิ่อปีนี้สพันธบารเตแห่งสาลาวจะเลือกไั่เป็นหัวหน้าครูฝึกทีมซาลาวสุดใหญ่นำไปแข่งขันรายการดังกล่าว รายการที่5ก็คือเขาโฮมการแขนบาลเตะซิงแซมอาเซียนประเภทซ้ายนะคุนจะมีเกิน19ปีหรือว่ารายการ AFF U19 แชเปียนส์แข่งขันในระหว่างวันทีเซามิถุนาหาสากรก๊อ4สอตสยูที่ประเทศอินโดนีเซียนะซึงวัในปี2002ที่ผ่านมากนะทีมซาลาก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์นะผ่านเข้าถึงหอบสิงสนาเลศนะ ก่อนที่ว่าจะเสียให้ทางด้านมาเลเซียไปได้ห้องแชมไปในปีนั้นนะรายการบาเตซิงแชมป์อาเซียนอยู่19ปีนะรายการที่6รายการสุดท้ายก็เป็นรายการบานเตซิงแชมป์อาเซียนประเภทซายนะหุ่นยนตเกิน16ปีหรือรายการ a อเอฟเอฟยู่16เซมเพนซะิแข่งขันในระวางวันที่17-19มิถุนา2พศอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียนะสะมออยู่16ที่ผ่านมาก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่น หลายคนก็นอาจจะฮู้กันแล้วทีมซาลาวสุดน้อยมันโด,ดเดนเนาะึ่งนี้ก็เป็นหกไอาการหลักเนาะที่ว่ามีการกำหนดแผนออกมาแล้วว่าทีมซาลาวจะได้เข้าห่วมในปี2 0 2 4นี้นะี่ะถ้าทีมซาลาวได้มีการพักซ้อมอาจจะมีการรายงานความเคลื่อนไหวให้ตต่มกันเลยกันเดี๋ยวมนันนี่เอาสำนีซะก่อนนะเอานำย่อยซะก่อนนะก่อนจะไปเน่าลืมก็ได้ก็สเสเ็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันแน่ไปหาข้อมูลได้ไหมข้อมูลที่น่าสนใจมาเล่าสู้กันฟัง